กุ้งแช่น้ำปลานะครับสูตรเทศเองแซ่บเองครับงบ100บาทนะครับนี่เลยนะครับออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับสวยงามนะครับน่ากินมากๆเลยครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับเช่นเคยนะครับกับผมนะครับหลังบิ๊กแคนนะครับเฮ็ดเองแซ่บเองคือเกาเด้อพี่น้องเด้อนะครับมื้อนี้นะครับวันนี้นะครับนำเสนอนะครับเมนูนะครับก็คือนะครับนี่เลยครับกุ้งครับพี่น้องครับกุ้งแช่น้ำปลานะครับวันนี้นะครับนี่เลยพี่น้องครับได้กุ้งมาสดๆนะครับสดใสเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็ไปนะครับดูนะครับวิธีการนะครับทำกุ้งแช่น้ำปลากันเลยครับกับสูตรเฮ็ดเองแซ่บเองครับไปเลยครับขั้นตอนแรกนะครับหลังจากนะครับพี่นะครับข้าวกุ้งไปล้างเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับนี่นะครับกุ้งไปล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาทำการแกะก่อนนะครับนะครับก็คือตามนี้เลยนะครับนั่นแหละครับแกะเอาหัวตรงนี้ออกนะครับนะครับจะเป็นขั้นตอนนี้นะครับเราแกะเอาหัวออกไปก่อนนะครับแล้วก็แกะนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเอาตรงนี้นะครับแกะออกไปนะครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ครับมาทาหลังนะครับเอาเศษที่ดำๆนะครับอยู่หลังกุ้งออกนะครับเลยนะครับนี่นะครับจะมีนะครับครับเป็นเศษดำๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอาออกนะครับนี่ก็จะเป็นใสๆแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ออกไปนะครับหลังจากนั้นก็ให้ได้แบบนี้นะครับจงหางไว้จับพี่น้องครับแล้วก็เอาลงไว้ล้างก่อนนะครับนะครับหลังจากที่นะครับนี่นะครับข้าวแกะกุ้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเป็นตัวใสๆแบบนี้นะครับนี่ไปล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่นะครับเราไปล้างเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็เอานำมาตรงนี้ครับน้ำแข็งนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเอาไว้นะครับเอาน้ำแข็งไว้นะครับแล้วก็นะครับนี่เลยนะครับใช้โซดานะครับโซดานี้ลงไปแช่เลยนะครับนะครับโซดาลงไปแช่ไปเลยนะครับนี่เลยนะครับแช่โซดาไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวก็จะได้ใสๆนะครับเนื้อจะได้นุ่มๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปขั้นตอนกันต่อไปเลยครับไปนะครับหลังจากที่เรานะครับเตรียมกุ้งไว้นะครับใส่โซดาแช่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาขั้นตอนนี้นะครับเราก็มาทำน้ำจิ้มนะครับกุ้งแช่น้ำปลานะครับจิ้มสไตล์เฮ็ดเองแซ่บเองนะครับมาเลยครับเริ่มกันเลยนะครับนะครับแบบจัดจ้านเผ็ดสะใจนะครับนี่เลยใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปครับจากนั้นก็ตำครับลาดนะครับตำนะครับพริกเราต้องทำให้ละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นน้ำจิ้มกุ้งแช่น้ำปลานะครับต้องทำให้ละเอียดหน่อยนะครับเวลาที่เข้าไปลาดใส่กุ้งครับมันจะได้เข้าเนื้อนะครับทำให้ละเอียดละเอียดเลยนะครับนะครับพอนะครับเราตำนะครับนี่นะครับพริกประมาณนี้นะครับได้ที่แล้วนะครับก็ทำประมาณนี้แล้วกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาใส่นะครับเครื่องปรุงกันเลยครับวันนี้นะครับจะใช้นะครับนี่ด้วยนะครับเป็นนะครับกระเทียมดองนะครับเป็นน้ำกระเทียมดองนะครับถ้าบางคนไม่ชอบก็ใส่เฉพาะน้ำตาลได้นะครับแต่ว่านี่เป็นสูตรนะครับพองแอดกันเลยใส่น้ำกระเทียมดองเข้าไปน้ำนะครับใส่ลงไปครับสักนิดนึงนะครับผงชูรสนะครับใส่ลงไปประมาณนี้ครับจะเป็นนะครับมีน้ำตาลนะครับใส่ลงไปนิดนึงนะครับออกเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงนะครับอัดลงไปครับบีบลงครับลงไปครับลงไปครับใส่ลงไปนิดเปรี้ยวนิดนึงนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบเปรี้ยวนะครับแต่ว่าอาจชอบนิดนึงครับอันนี้นะครับนี่เลยนะครับขอบจิ๊ดจ๊าดนะครับวันนี้นะครับเผ็ดนิดนึงนะครับเพราะว่าเราทำกับของดิบนะพี่น้องเนาะนะครับเพราะต้องเห็ดแบบเผ็ดๆนะครับนี่ครับเลยนะครับหลังจากนั้นก็ไปจัดจานครับไปเลยจากนั้นนะครับเราก็มานะครับจับเรียงกุ้งใส่จานเลยครับ
แล้วก็ใส่น้ำจิ้มเลยครับเตรียมเสิร์ฟได้เลยครับไปกุ้งแช่น้ำปลานะครับสูตรเทศเองแซ่บเองครับงบ100บาทนะครับนี่เลยครับออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับสวยงามนะครับน่ากินมากๆเลยครับ